matter. What matters to you. นอกแบงคอกเพราะประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพสวัสดีค่ะนี่คือรายการนอกแบงคอกนะคะรายการใหม่นะคะจากทาง The Matter ค่ะเราร่วมมือกับทางสถาบันพระปกเกล้านะคะคุยจะชวนคุยนะคะถึงเรื่องราวที่อยู่นอกเหนือแบงคอกนะคะโดยเฉพาะการเล่าเรื่องผ่านการเมืองท้องถิ่นเนาะเราอยากรู้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาเลือกตั้งกันยังไงเขามองหาผู้นำแบบไหนนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะอยู่กับอ้อยนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์จาก The Matter ค่ะแล้วก็ข้างๆอ้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ธรนะคะก็พี่ธรค่ะสติธรนะคะธนานิธิโชตนะคะก็จากสถาบันพระปกเกล้าเลยนะคะวันนี้พี่ธรก็มาคุยกับอ้อยนะคะอย่างที่อ้อยเกริ่นไปเนาะว่ารายการของเราตามคอนเซปต์ค่ะพี่ธรนอกคอกนอกคอกคือคอกแบงคอกใช่มั้ยแบงคอกแบงคอกเป็นยังไงขอคอมเมนต์ชื่อรายการก่อนก็ดีก็กลายว่าคนแบงคอกเนี่ยคือคนอยู่ในคอกใช่มั้ยไม่ค่อยมีอิสระเสรีหรือเปล่าอุ๊ยก็เป็นการตีความกันอะไรไปหรือเปล่าเป็นการตีความแบบพี่ธรแบบที่ดีเหมือนกันคือตอนที่อ้อยตั้งชื่อรายการเนี้ยคือเราแค่อยากรู้เรื่องราวที่มันอยู่นอกแบงคอกนี่แหละเราก็เลยจับคําว่านอกคอกซึ่งมันก็มีความหมายที่แบบอย่างถ้าคิดแบบพี่ธรก็ได้ว่าเอ๊ะหรือคนกรุงเทพมันถูกกักขังอยู่ในคอกนะแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะไปรู้เรื่องราวที่มันอยู่นอกคอกจริงๆว่ามันมีใช่เปิดหูเปิดตากันบ้างว่าแบบมันมีเรื่องราวอะไรบ้างนะคะโดยที่เราจะเล่าผ่านเรื่องการเมืองท้องถิ่นอย่างเงี้ยค่ะคือเริ่มต้นอย่างเงี้ยพี่ธรพอเราพูดถึงเรื่องการเมืองเนาะการเลือกตั้งเนี่ยสำคัญหมายถึงว่าทุก4ปีหรือว่าอุ๊ยเราก็ไม่ได้เลือกช่วงนึงเราก็ไม่ได้เลือกมานานเนาะอยากรู้ว่าคนที่อยู่ในแบงคอกกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี้ยค่ะเวลาเลือกตั้งเนี่ยเขามองหาผู้นำต่างกันไหมอ้อยเคยได้ยินทฤษฎีนี้ไหมสองนักคราประชาธิปไตยไม่เคยไม่เคยใช่ไหมใช่เดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมของเราเนี่ยไปเสิร์ชหาดูนะคะเป็นทฤษฎีที่เขาอธิบายวิธีการเลือกผู้นำตั้งรัฐบาลของคนไทยที่เขาแบบแบ่งคนไทยออกง่ายๆเลยคนแบบอยู่ในแบงคอกเนี่ยแหละคนคอกเนี่ยคนในเมืองเนี่ยเมืองคือประชาธิปไตยของคนเมืองแบบนึงกับประชาชนที่ประชาธิปไตยของคนนอกคอกคือคนต่างจังหวัดอีกแบบนึงนะครับเขาเชื่อว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งมีประชากรที่เยอะกว่าโดยระบอบประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งเสียงข้างมากย่อมชนะการเลือกตั้งอันนี้เป็นเรื่อง101ที่ทุกคนรู้แปลว่าคนที่เขามีปริมาณมากกว่าที่อยู่นอกแบงคอกเนี่ยเขาเป็นคนตั้งรัฐบาลเพราะเขาเสียงเยอะกว่าไงคนกรุงเทพคนแบงคอกของเราเนี่ยเมืองหลวงก็จริงแต่ประชากรเมื่อเทียบกับทั้งประเทศก็แค่ไม่เกิน 10% แต่อ้อยพูดพออ้อยฟังพี่ธรนะก็จะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าแล้วตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะนี่จะเท้าความให้ดูไงว่าสมัยก่อนทำไมเขาถึงอธิบายแบบนี้โอเคค่ะเขาบอกว่าโอเคคนข้างนอกแบงคอกเนี่ยเป็นคนตั้งรัฐบาลด้วยปริมาณที่มากกว่าเขาก็ไปถามว่าแล้วเขาตั้งรัฐบาลด้วยวิธีคิดแบบไหน มุมมองที่คนนอกกรุงเทพเขามีต่อประชาธิปไตยเป็นยังไงไอ้ทฤษฎีเนี้ยเขาเชื่อว่าคนที่อยู่นอกกรุงเทพเนี่ยเขาเลือกตั้งกับผลประโยชน์เฉพาะหน้าเขาอยากได้อะไรที่มันจับต้องได้เขาอยากได้อะไรที่มันเห็นผลใกล้มือก็แปลว่าเขาก็อาจจะเลือกกับคนที่เขารู้สึกสนิทสนมใกล้ชิดคนที่ให้ผลประโยชน์เขาได้เขาก็มองว่าเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเราจึงได้นักการเมืองที่มีลักษณะที่ใจถึงพึ่งได้เวลาน้ำท่วมน้ำแล้งเห็นหน้าเห็นตาเพราะว่าเขาเชื่อว่าคนที่อยู่นอกแบงคอกเนี่ยนอกจากอยู่นอกกรุงเทพแล้วเนี่ยยังมีปัญหาความเดือดร้อนต่างๆนานาอีกจำเป็นต้องได้รับการพึ่งพาจากคนที่มีอะไรล่ะมีทรัพยากรนะทั้งในทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่มากกว่าที่จะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูก็เป็นที่มาของระบบอุปถัมภ์อะไรพวกนี้ต่างๆนานาที่เราพูดถึงคนนอกแบงคอกก็เขาคิดว่าน่าจะแบบนี้มองหาคนลักษณะแบบนี้มากกว่าคนที่พึ่งพาได้โอเคในขณะที่คนในแบงคอกเนี่ยค่อนข้างจะพึ่งพาตัวเองได้ประชาธิปไตยสำหรับคนแบงคอกก็คือก็ต้องอุดมคติหน่อยประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยก็ต้องอำนาจเป็นของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนู่นนี่นี่นั่นเพราะฉะนั้น
ก็ต้องเลือกคนที่อะไรดีก็ต้องมีวิสัยทัศน์กับประเทศชาติวิสัยทัศน์ผ่านอะไรที่เห็นในการหาเสียงก็นโยบายต้องเลือกคนมีนโยบายถ้าเป็นผู้นำประเทศก็ต้องดูดีมีชาติตระกูลดูดีมีคุณธรรมด้วยเขาพูดถึงคนแบงคอกว่ามีพฤติกรรมน่าจะชอบเลือกคนที่มีคุณงามความดีด้วยอะไรแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับอยู่กันคนละโลกเพราะว่าคนที่พึ่งพาอาศัยได้ไม่จำเป็นต้องมีคุณธรรมความดีอาจจะแค่รักพวกพ้องใครเป็นพวกเขาก็ช่วยเหลือดูแลแต่คนที่มีคุณธรรมความดีอาจจะยึดถือตามกฎหมายยึดถือหลักการยึดถืออะไรที่มันเป็นประชาธิปไตยแบบอุดมคติเขาว่ากันหน่อยไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าปรากฏการณ์ที่เขาเอามาสนับสนุนทฤษฎีนี้ก็คือว่าพอมีการเลือกตั้งเสร็จเนื่องจากว่าคนนอกแบงคอกเป็นคนเลือกผู้แทนเข้ามาเป็นเสียงข้างมากในสภาเขาก็จะเป็นคนตั้งรัฐบาลได้นายกที่เขาชอบหมายถึงที่นักการเมืองเหล่านั้นเขาสนับสนุนใช่ไหมครับประชาชนชอบหรือเปล่ามันยังไม่รู้นะแต่เขาชอบเขาก็จะไปเชิญมาเป็นนายกเสร็จแล้วพอบริหารประเทศไปเนี่ยเนื่องจากว่าคนแบงคอกเนี่ยอยู่ในศูนย์กลางของอำนาจอยู่ในศูนย์กลางของความเจริญมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมสูงหน่อยมีปากมีเสียงพูดง่ายๆอ่ะเสียงดังด้วยนะบนทีเนี่ยสะเทือน บนทีเนี่ยสะเทือน ยิ่งสมัยก่อนสื่อโบราณเนี่ยมันมีไม่กี่สื่อวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าเกิดประชาชนบ่นจนขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้ผู้นำเดือดร้อนแล้วโอเคสมัยเนี้ยหนังสือพิมพ์พาดหัวอะไรไม่มีใครรู้ละไม่ได้อ่านใช่ไหมขอเป็นเฟซบุ๊กหน้าเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้แทนอะไรอย่างนี้แทนถูกเพราะฉะนั้นคนในแบงคอกก็จะเสียงดังเวลาที่รัฐบาลจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้จะถูกอภิปรายไม่วางใจหรือจะผ่านกฎหมายสำคัญแล้วเกิดไม่ผ่านพอถูกบ่นโดยคนแบงคอกก็จะหน้าบางอาจจะต้องยุบสภาหรือปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์มันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวคนที่อยู่นอกแบงคอกเนี่ยด้วยจำนวนที่มากกว่าเหมือนเป็นคนตั้งรัฐบาลขึ้นมาแต่พอรัฐบาลทำงานไม่ถูกใจหรือจะต้องล้มไปเนี่ยกลายเป็นว่าอนาคตถูกฝากไว้กับคนแบงคอกมันก็เลยเหมือนเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยเหมือนมีเมืองอยู่2เมืองโอเคเมืองกรุงเทพกับเมืองนอกกรุงเทพอ่าฮะแล้วก็จะส่งผลต่อการมีรัฐบาลและการบริหารประเทศที่แตกต่างกันก็ตรงตามชื่อทฤษฎีเลยใช่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 เพราะฉะนั้นถ้าเอาตามทฤษฎีนี้ซึ่งต้องบอกนะว่าย้อนไปประมาณ30ปีขึ้นไปนะยุคที่อาจจะอธิบายแบบนี้ได้ชัดๆก็อาจจะเป็นช่วง2520กว่าๆ2530ก่อนปี2540อย่างเงี้ยพอจะบอกได้ว่าเวลาที่คนไทยเลือกผู้แทนราษฎรนะคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันประมาณนี้ค่ะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยไอ้ทฤษฎีเนี้ยเราฟังดูเองอ่ะเอาอ้อยฟังดูเองอ่ะรู้สึกว่ามันยังใช้ได้ไหมอ้อยก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนเดิมเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าด้วยการเติบโตของเมืองต่างๆมันก็อาจจะทำให้ภาพอันนั้นมันจางลงพี่ถอนถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมถูกเพราะว่าอย่างน้อยๆวันเนี้ยสมมติเดินนอกเขตกรุงเทพไปถามว่าในเอาเขตตัวเมืองก็ได้วันเนี้ยคนเขายังอยากได้นักการเมืองประเภทใจถึงพึ่งได้เขาต้องพึ่งพานักการเมืองอยู่ไหมในขนาดนั้นเลยเหรอขนาดที่แบบโอ้โหถ้าเป็นคนนี้นามสกุลนี้หรือเครือข่ายของคนนี้อะไรเงี้ยจะมีอิทธิพลกับชีวิตเขามากใช่ไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกที่อ้อยว่าแหละก็คือด้วยความเจริญการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมอะไรก็ว่าไปถูกไหมคนมีการศึกษาเยอะขึ้นคนเริ่มพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันไอ้กลไกของรัฐเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันก็มีประการพัฒนาตัวอยู่เรื่อยๆวันนี้เราพูดถึงว่าเรามีการกระจายอำนาจลงไปยังท้องถิ่นเรามีการเลือกตั้งระดับอื่นนอกเหนือจากส.ส.เยอะแยะเลยระดับตำบลที่เล็กๆมากๆเลยยังได้เลือกตั้งนายกอบต.อย่างเงี้ยแปลว่าเรามีความทุกข์ความสุขอะไรเนี่ยมันมีหน่วยงานใกล้บ้านไงที่เขาคอยดูแลเราไม่จำเป็นต้องวิ่งเข้าไปในที่ตัวเมืองหรือเพื่อไปหาบ้านสสเพื่อไปขอความช่วยเหลือแต่เราสามารถเดินไปก็ได้ถ้าอยู่ถ้าหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยเราเดินไม่ไกลเนี่ยเราเดินไปหาสมาชิกอบต.เพื่อให้เขาไปบอกกับนายกก็ได้กรณีแบบอันนี้คือแบบจินตนาการแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือสื่อสารนะจริงๆไลน์ไปก็ได้ทุกวันนี้ถูกไหมใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวความพึ่งพาที่มีต่อสสระดับประเทศเนี่ยมันก็จะลดลงเพราะมันมีตัวแทนระดับพื้นที่เล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็ทรัพยากรทางการบริหารของรัฐเนี่ยมันก็กระจายลงไป
วันนี้รถเก็บขยะมันก็อยู่ต้องอบต.เทศบาลก็มีถูกไหมมันไม่จำเป็นว่าเอ้ยวันนี้ขยะท่วมชุมชนเราต้องไปหาสสอย่างเดียวหรือไม่ต้องนั่งรถกันจากจังหวัดของตัวเองเข้ามาหน้าทำเนียบเพื่อมาประท้วงรัฐบาลมันไม่ต้องขนาดนั้นไงเพราะฉะนั้นแนวโน้มก็คือว่าอ้าวใจถึงพึ่งได้ก็อาจไม่จำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีตรงอื่นให้เราไปแก้ปัญหาได้ใช่ไหมแปลว่าอะไรก็แปลว่าไอ้ทฤษฎีแบบนี้เอ๊ะมันก็ชักไม่ค่อยจริงแต่ถามว่ามันยังมีอยู่ไหมมันก็น่าจะยังมีอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มันอาจจะห่างไกลโอเคมันมีสำนักงานอบต.อยู่อาจจะดูอุ๊ยเป็นตึกหรูหราเลยนะเขียนแบบมาอย่างดีสร้าง10ล้านแต่มีงบประมาณบริหารแต่ละปีเนี่ยน้อยกว่าราคาตึกอีกคืออาจจะมีงบประมาณอยู่ประมาณ5ล้านจ่ายเงินเดือนไป2ล้าน5เหลืออีก2ล้าน5แค่เก็บขยะซ่อมถนนก็หมดแล้วจะไปสร้างศูนย์เด็กเล็กจะไปพัฒนาดูแลผู้สูงอายุยังไม่มีเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะจำเป็นที่ใครก็ตามที่อยู่นอกพื้นที่ตรงนั้นแล้วสามารถเชื่อมโยงตัวเองไปหาหน่วยงานที่ดูแลอะไรเรื่องพวกนี้ได้เช่นการเป็นสสเชื่อมโยงมาที่รัฐบาลกลางมาที่กระทรวงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้าไปดูแลสาธารณทุกข์สุขดิบในพื้นที่ตรงนั้นได้ไอ้แบบเนี้ยคนก็อาจจะต้องมองว่าเออเรายังต้องพึ่งพาสสอยู่เหมือนสมัยอดีตมันก็ยังมีอย่างเงี้ยนะครับพี่ธรว่าด้วยเหตุผลอะไรบ้างคะว่าทำไมคนต่างจังหวัดถึงจะชอบผู้นำที่คาแรคเตอร์แบบใจถึงพึ่งได้ลุยอิทธิพลอะไรอ่ะคือส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นด้วยความรู้สึกว่าความเป็นตัวแทนคือเวลาเขาพูดถึงเวลาเราเลือกเราไปต่างจังหวัดเราจะสังเกตว่าคำหนึ่งที่เขามักจะใช้คือเราเลือกผู้แทนเลือกผู้แทนคือเราอยากมีตัวแทนตัวแทนแบบไหนอ่ะที่เขาอยากได้ก็คือตัวแทนที่มันตอบปัญหาจากเขาได้ใช่ไหมเวลาวันเนี้ยมันจะมีปัญหาอันนึงเวลาที่เราคุยกันในเรื่องของแบบในช่วงเลือกตั้งนะยิ่งจะเห็นบรรยากาศเวลาที่เขาบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยมาลงสมัครอดีตส.ส.นะคนเนี้ยอดีตส.ส.นะหลายสมัยนะแต่วันเนี้ยมีคนไปเกิดไปทักบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยมีแนวโน้มว่าจะสอบตกนะคนอาจจะไม่เลือกนะรอบเนี้ยคำถามคือเกิดอะไรขึ้นหรอคนก็บอกว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเลยตั้งแต่เลือกตั้งไปเนี่ยเมื่อปี62เนี่ย4ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยเห็นหน้าเลยไม่เห็นเดินในพื้นที่ลงพื้นที่เลยว่าน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วสมมตินะค่ะก็ไม่เห็นหน้าไม่เห็นมาช่วยไม่เห็นมาช่วยคนเลยอะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์นั้นมันจะมีอารมณ์นั้นคือคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยคนคุณน่ะเป็นผู้แทนของเราอ่ะเวลาเราทุกข์เราสุขอ่ะเราก็อยากเห็นหน้าในฐานะผู้แทนเราอาจจะดูแลตัวเองได้แหละแต่ถ้าเราแบบว่าอยากบ่นอ่ะมาช่วยรับฟังหน่อยอะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์นั้นอันนี้ส่วนหนึ่งนะคือต้องเห็นหน้าค่าตารู้สึกว่าความเป็นผู้แทนมันต้องติดพื้นที่มันต้องใกล้ชิดกับอีกอันนึงก็ฉีกไปเลยคือมันอาจจะเป็นความผูกพันระยะยาวคือใจถึงพึ่งได้ไม่ได้แปลว่าอยู่ๆมาเสนอตัวสวัสดีครับผมสติธรนะครับใจถึงพึ่งได้นะครับแล้วเขาจะเลือกถูกไหมเขาถามแกเป็นใครใช่ไหมเองเป็นใครแต่กับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่มาตลอดตั้งแต่รุ่นปู่เขารุ่นพ่อเขามาถึงรุ่นเขาเนี่ยมันเป็นความผูกพันกันเหมือนญาติมันเหมือนมิตรมันมีความรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกันไอ้ความพึ่งพาเนี่ยคือไม่ต้องอาจจะไม่ต้องพึ่งจริงๆนะแต่ถ้าเลือกคนนี้เข้าไปแล้วมันอุ่นใจว่าเอ้ยพวกกันเพราะนั้นมันก็เลยต้องมีเรื่องนี้แหละคือใจถึงพึ่งได้มันก็เลยมานะดังนั้นฟังพี่ธรแล้วก็จินตนาการภาพคนที่จะดูแบบใจถึงพึ่งได้อะคือมันก็มีความสัมพันธ์กับการเซตคาแรคเตอร์ของภายนอกเนาะคาแรคเตอร์ภายนอกของนักการเมืองสมัยก่อนที่จะต้องดูเป็นแบบมาเฟียนิดๆดูมีอิทธิพลดูเป็นเจ้าพ่อดูแบบว่าน่าเกรงขามอะไรเงี้ยก็อยากรู้ว่าแล้วถ้าเราอีกสายนึงเลยเราไปปกเป็นผู้นำแบบนุ่มนวลอะไรเงี้ยคนจะเชื่อไหมเนี่ยคือมันอย่างนี้ไอความใจถึงพึ่งได้อะแล้วมันไปผูกกับคาแรคเตอร์แบบเจ้าพ่อหน่อยผู้มีอิทธิพลหรือจะใช้คำไหนนักเลงหน่อยอะไรเงี้ยคือคาแรคเตอร์มันลงไงเวลาเราบอกว่าเฮ้ยใครใจนักเลงอ่ะคือมันใจถึงไงความเป็นเจ้าพ่อคือมันพึ่งพาได้จริงไงเพราะว่าเขาบารมีเยอะไงแต่จริงๆอ่ะไอความใจถึงพึ่งได้ที่ผูกกับเจ้าพ่อนักเลงเนี่ยมันพึ่งมาที่หลังนะอ้าวเหรอคะคือแต่ที่หลังก็สัก50ปีแล้วคือเพราะว่าประเทศไทยเราก็พัฒนามายาวนานอ่ะเราเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแต่ปี2476อ่ะนะครับ
90ปีพอดีอ่ะปีนี้ปี66ใช่ไหมแรกๆอ่ะคาแรคเตอร์แบบใจถึงพึ่งได้มันไม่จำเป็นต้องเป็นนักเลงเจ้าพ่อเพราะว่าแรกๆเลยอ่ะสสที่เขาได้รับเลือกกันเนี่ยเป็นคนที่ประชาชนพึ่งในเรื่องอื่นๆยกตัวอย่างเช่นสสจำนวนไม่น้อยแบ็คกราวด์เนี่ยเคยเป็นทนายความในสมัยก่อนสมัยแรกๆที่มีการเลือกตั้งก่อนที่ยุคเจ้าพ่อจะมาเรืองรองนะยุคก่อนหน้านั้นอาชีพนึงที่สำคัญคือนักกฎหมายทนายความเพราะว่าประชาชนไม่ค่อยรู้กฎหมายไงเวลามีความเดือดร้อนถูกคนนู้นเอารัดเอาเปรียบไปหาคนนี้ก็ต้องวิ่งหาคนคนที่เขามีความรู้ด้านกฎหมายเขาช่วยแก้ความคดีให้หาช่องทางไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐไปร้องเรียนตามช่องทางที่มันมีคนแบบเนี้ยเป็นโปรไฟล์สำคัญอันนึง okay. ของสสนะคะแล้วกำลังเช็คลิสต์แล้วกำลังเช็คลิสต์อีกอันนึงคือ เป็นคนแบบใจถึงพึ่งได้ประเภทแบบเป็นที่นับหน้าถือตายังไงคะบรรดาพวกครูบาอาจารย์ต่างๆอดีตข้าราชการพวกเนี้ยจะไปดูเถอะโปรไฟล์ของสสยุคแรกๆอ่ะจะมีแบ็คกราวด์เงี้ยเป็นคุณครูเป็นคุณครูที่แบบมีลูกศิษย์นับหน้าถือตาเป็นกว้างขวางเพราะเขามองว่าเฮ้ยเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีบุญคุณในแง่ของการถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์สมัยก่อนก็ต้องคิดแบบนั้นจริงๆพึ่งพาได้ในเรื่องความรู้ไงความเข้าใจเวลาเฮ้ยเกิดคำถามปัญหานู่นนี่พึ่งพาได้ในลักษณะแบบนั้นนะครับจนกระทั่งการเมืองเรามาสู่ยุคที่นักธุรกิจอยากเล่นการเมืองนั่นแหละมันถึงเปลี่ยนจากทนายความคุณครูมาสู่นักธุรกิจในพื้นที่นักธุรกิจในพื้นที่เขาก็ก่อร่างสร้างตัวมากับนี่แหละโครงการรัฐง่ายๆไปรับสัมปทานถนนสัมปทานประปาอะไรเงี้ยสมัยที่เรายังต้องพัฒนาสาธารณูปโภคไงเราต้องวางท่อประปาเนี่ยโอ้โหใครคนไหนได้โครงการวางท่อมาในจังหวัดนี่ก็ครองจังหวัดนั้นยาวนานเลยคืออารมณ์แรกๆก็คือพวกเนี้ยเขาเป็นนักธุรกิจเฉยๆเขาก็ไปดีลกับบรรดาข้าราชการทีนี้เขาอยากได้โครงการอ่ะเขาก็ต้องหาเส้นสายหน่อยเพื่อจะได้ความได้เปรียบในการแบบไปสู้กับคู่แข่งไงเขาก็เข้าหานักการเมืองสมมตินักการเมืองก็โอเคอุปถัมภ์ค้ำชูเขาอาจจะไปหาข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดผู้บรรดาพวกนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยก่อนใช่ไหมครับหรือบางจังหวัดอาจจะแบบมีอิทธิพลของพวกนายทหารอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการพึ่งพากันก็เกิดเป็นคอนเนคชั่นหนึ่งขึ้นมาระหว่างนักธุรกิจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพื้นที่หรือบางทีก็อาจจะเป็นพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนต่างๆใช่ที่ขยับขึ้นมาเป็นส.ส.ใช่ใช่ทีนี้เขาก็วันดีคืนดีเขาก็รู้สึกว่าเออเวลาเราไปดิวผ่านคนพวกนี้มันมีอะไรต้องจ่ายแล้วในเมื่อการเข้าสู่อำนาจในการเป็นส.ส.เนี่ยจริงๆเราก็เอ้ยสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมามีบารมีแล้วนี่หว่าธุรกิจเราก็ใหญ่โตมีลูกจ้างต้องเยอะแยะเป็นพันคนอะไรเงี้ยสมมตินะเป็นธุรกิจแบบผูกขาดด้วยส่วนใหญ่อะใช่ไหมเดินรถอย่างเงี้ยผูกขาดไหมหรือธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยใช่ไหมเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะยอมเสียอะไรบางอย่างไปทำไมเราไม่สู้ไปคุมเกมเองเลยไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมเขาก็ขยับตัวเองเข้ามาแทนที่จะเป็นคนแบ็กอัพคนที่อยากลงส.ส.เขามาขอทุนสนับสนุนจากเราเท่าแก่ก็ไปลงทุนให้เราก็เปลี่ยนตัวเองเป็นคนลงเล่นซะเองคนลงเล่นซะเองโอเคโหยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็จะเห็นนี่แหละว่าคาแรคเตอร์ของการเมืองประเภทใจถึงพึ่งได้มันก็เลยไปโยงกับความเป็นนักธุรกิจในภูมิภาคแล้วถามว่ามันเป็นนักเลงเจ้าพ่อยังไงก็เพราะว่าโดยความเป็นนักธุรกิจภูมิภาคอ่ะมันต้องคุมคนมันต้องสร้างเครือข่ายเพราะนั้นคาแรคเตอร์เขาก็ต้องอย่างนั้นน่ะคือจะมา นุ่มนวลเป็นคุณครูอะไรอยู่ไม่ได้ไงมันดูแบบถ้าพูดตรงๆชาวบ้านเขาก็อาจจะแบบไม่ trust ไม่เชื่อคือเอาง่ายๆมันเริ่มต้นจากคุมลูกน้องคุมลูกจ้างตัวเองก่อนในการทำงานเสร็จแล้วด้วยความที่เขาคุมเนี่ยเขาก็มีบุญมีคุณกับคนเนี้ยที่เขาจ้างงานนี่แหละจนมันกลายเป็นโอเคดูแลกันในเรื่องสุขภาพส่งลูกเรียนอะไรเงี้ยไปจนถึงการให้งานทำอะไรเงี้ยพอถึงเวลามันก็เป็นบุญเป็นคุณกันละโอเคค่ะเอ๊ะแล้วปัจจุบันมันยังใช้ได้ไหมคะหมายถึงว่าคนต่างจังหวัดเองหรือคนในกรุงเทพเองเนี่ยยังต้องการผู้นำที่ดูแบบ
ขึงขังดูแบบหยาบหยาบเหมือนลุงคนนึง อุ้ยไปบอกเจ้าพ่อเขาเป็นลุง หมายถึงว่าเออยังใช้ได้อยู่ไหมพี่พรคือมันอย่างนี้คาแรคเตอร์นี้คือมันก็พัฒนาเรื่อยมาค่ะคือโอเคสมัยเออเนี่ยมันลองหลังเริ่มเป็นลุงไงมันก็เลยต้องปรับคาแรคเตอร์นิดนึงคือสมัยแรกๆก็เหมือนเป็นคนหนุ่มนี่แหละลองจินตนาการถึงเจ้าพ่อซึ่งวันนี้อายุสัก70 80แล้วย้อนไป40ปีที่แล้วอ่ะเขาก็อายุสัก40ต้นๆอะไรเงี้ยก็คงจะไม่ดูลุงมากนะเขาก็จะดูแบบเอออาจจะกำยำล่ำสันเพราะว่าพวกคนพวกนี้เขาอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากคนที่ใช้ฝีมือตัวเองนี่แหละสร้างตัวขึ้นมาเขาก็กำยำล่ำสันดีแต่ว่าโอเคเวลาผ่านไปมันก็เริ่มโรยราเป็นธรรมดาเมื่อเริ่มแก่เริ่มเฒ่ามันก็ต้องส่งมอบบารมีอำนาจไปให้ลูกหลานบ้างทีนี้ด้วยสังคมที่มันพัฒนาไปนั่นแหละอย่างที่เราคุยกันอะว่าเอ้ยทำไมทฤษฎีสอนนักคารามันชักจะเริ่มอธิบายอะไรกับประเทศไทยไม่ค่อยได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนี่ยไอตัวที่เขาเป็นนักเลงเจ้าพ่อเองนี่แหละเขาก็ต้องปรับตัวคือจากเดิมโอเคคุณคุมธุรกิจในจังหวัดได้ใช่ไหมคุณคุมลูกจ้างแรงงานของคุณได้ใช่ไหมคุณดีลโครงการกับภาครัฐได้ใช่ไหมคุณสามารถเข้าไปเอาตัวเองอ่ะและครอบครัวเข้าไปคุมฐานอำนาจต่างๆเช่นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอบต.ในเทศบาลขนาดใหญ่ตอนหลังๆได้เลือกอบจ.ด้วยเนี่ยถ้าคุมทั้งจังหวัดเลยเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันไปหมดทั้งการเมืองท้องถิ่นการเมืองระดับชาติเนี่ยแต่ว่าผู้คนอ่ะเขาไม่ได้อยู่นิ่งไงเขาไม่ได้มีแต่ลูกจ้างคุณมันยังมีผู้คนแบบอื่นอีกที่เขาแบบว่าเขาก็ไม่ได้ต้องพึ่งพาธุรกิจในพื้นที่นี่นะเขาอาจจะเป็นคนที่ออกไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ด้วยซ้ำแต่ว่าเขายังกลับมาเลือกตั้งที่บ้านของตัวเองหรืออาจจะเป็นคนที่ข้างนอกที่เขาย้ายเข้ามาทำธุรกิจหรือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่แต่เขาไม่ได้มีความผูกพันกับเจ้าของพื้นที่เดิมอ่ะเขาสามารถมาตั้งตัวได้รวมไปถึงการลงทุนที่มันขนาดใหญ่เลยนะนิคมอุตสาหกรรมลงไปที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งอะไรเงี้ยหรือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างประเทศมาลงทุนอะไรเงี้ยในพื้นที่นั้นเนี่ยแล้วก็เอาคนเข้าไปมีส่วนอยู่ในธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยมันก็อยู่นอกเหนือแล้วนะอยู่นอกเหนือเครือข่ายดั้งเดิมของนักธุรกิจในจังหวัดค่ะคือถ้าเอาภาษาวิชาการหน่อยก็คือโลกาภิวัตน์อ่ะมันเข้าไปเปลี่ยนความสัมพันธ์ของผู้คนในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในอำเภอใดอำเภอหนึ่งเนี่ยขึ้นมาหมายความว่าเฮ้ยคุณจะมาคาแรคเตอร์ใจถึงพึ่งได้ก็ได้อยู่แต่คุณก็ใจถึงพึ่งได้กับคนในเครือข่ายของคุณเท่านั้นนะค่ะคนที่เขาอยู่นอกเครือข่ายคุณล่ะเขาไม่อินแล้วเขาอะไรหรอ เขาก็จะไปถามแบบอ้อยนะลุงคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยสมมติเขาเดินมาที่บริษัทของเรานะใหญ่โตบอกไอ้ใครมาตั้งบริษัทเนี่ยอยู่ๆเดินมาทักเนี่ยลุงคนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยถูกไหมครับดังนั้นคาแรคเตอร์แบบนี้ก็อาจจะไม่เวิร์กกับการเป็นผู้นำในยุคสมัยปัจจุบันซะเท่าไหร่คือมันเวิร์กกับกลุ่มของเขาแต่มันไม่พอที่จะรักษาฐานอำนาจทางการเมืองมันยังต้องมีเรื่องอื่นๆด้วยถูกพอคือวันนี้เราพูดถึงการเลือกตั้งอ่ะคนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอ่ะคือประชากรประชาชนเนี่ยพอองค์ประกอบของประชาชนอ่ะเปลี่ยนไงจากแต่เดิมที่เป็นคนในพื้นที่อย่างเดียวผูกพันกันมาใกล้ชิดกันมาอยู่ในเครือข่ายหรือไม่โดยตรงก็โดยอ้อมเนี่ยมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบเดิมมันก็ควบคุมกันได้ถึงเวลาก็อ่ะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ใช้วิธีไปทักทายว่าอ่านมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะคนเดิมลุงอะไรก็ได้ลุงทอนใจดีคนเดิมมาอีกแล้วนะอะไรเงี้ยอารมณ์เนี้ยแล้วเขาก็เลือกกันใช่ไหมแต่พอมีคนอื่นๆเข้ามาลุงทอนไหนวะลุงทอนไหนวะอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ง่ายละมันก็ไม่ง่ายละแปลว่าคุณก็ต้องปรับตัวกับคนที่อยู่นอกเครือข่ายเดิมให้ได้ด้วยมันก็เป็นที่มาแหละแล้วก็ด้วยความที่เราพูดถึงอะว่าเวลามันผ่านไปอะลุงทอนใจดีคนเดิมก็กลายเป็นปู่ทอนไปแล้วอะแล้วก็ต้องส่งมอบอำนาจบารมีไปให้รุ่นลูกอ่ะหรือรุ่นหลานเนี่ยคนกลุ่มนี้เขาก็ต้องปรับตัวทั้งปรับตัวกับเครือข่ายเดิมแล้วก็ต้องปรับตัวกับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยเราก็จะเห็นภาพแหละว่าคาแรคเตอร์แบบใจถึงพึ่งได้แบบเดิมๆอ่ะมันก็เลยเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยวันนี้เราจะเห็นชัดว่าถามว่าวลีใจถึงพึ่งได้ยังอยู่บนป้ายหาเสียงไหมก็ยังมีเพียงแต่ว่ารูปแบบของความใจถึงกับรูปแบบของความพึ่งได้มันเปลี่ยนไปจากเดิมโอเคหุย
เข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงเบื่อลุงกันโอ้ลุงเขาก็ใจถึงอยู่ไม่รู้พึ่งได้หรือเปล่าโอเคชวนพี่ทอนคุยอีกเรื่องดีกว่าค่ะพอเราคุยกันถึงเรื่องเลือกตั้งเนาะมันก็จะมีคำหนึ่งที่หลายๆคนอยากเข้าใจว่าแล้วก็อยากเช็คด้วยว่าเราเข้าใจถูกเปล่านั่นคือเรื่องหัวคะแนนหัวคะแนนคืออะไรคะเคยเจอไหมหัวคะแนนไม่เคยตัวเป็นๆเลยนะไม่เคยอ๋อไม่เคยเห็นเลยอ่ะว่ามันมีจริงๆใช่ไหมเลือกตั้งมากี่รอบละสองรอบค่ะสองรอบ62กับ57กับผู้ว่าอ๋อกับผู้ว่ากทมใช่โอเคยังไม่เคยเจอคนมาหาที่บ้านใช่ไหมไม่เคยถามว่าเอ๊ะบ้านนี้มีคนมีสิทธิ์เลือกตั้งกี่คนไม่มีค่ะอันนี้แหละเลยทำให้เราไม่รู้จักหัวคะแนนนี่ประสบการณ์ของพี่ยังไงคะพี่ทองมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกค่ะสมัยนั้นยังใช้สิทธิ์อยู่ที่บ้านเกิดเมืองนอนปราจีนบุรีค่ะกลับบ้านไปเลือกตั้งตามปกติเรามาเรียนหนังสือที่กรุงเทพกลับไปวันเสาร์ตื่นเช้าวันอาทิตย์เป็นวันเลือกตั้งแม่มาปลุกยื่นซองมาให้อันนึงมีคนเอาเปิดเข้ามาในซองอ่ะเป็นบัตรหาเสียงของผู้สมัครสมัยนั้นอ่ะในเขตที่เลือกตั้งที่ปาจีนอ่ะเป็นเขตใหญ่มี3คนเขาตัดคนตรงกลางออกไปรูปนึงเหลือรูปคนแรกกับคนที่2เจาะเจาะหน้าไปเลยพร้อมกับแบงค์สีแดงๆ 2-3 ใบจำมูลค่าไม่ชัดเจนละประมาณสัก 2-3 ใบนี่แหละโอเคก็ชัดเจนว่าอันนี้คือเงินซื้อเสียงถูกไหมค่ะแล้วซื้อเนี่ยคือซื้อแล้วบอกด้วยนะว่าใครจ่ายคือไอ้รูปแรกกับรูปสุดท้ายรูปกลางเนี่ยไม่ลงขันกับเพื่อนเขาเลยเอากันไกลตัดออกอ๋อโอเควิธีการนี้โอเคคนที่เอาเงินพร้อมกับรูปไอ้บัตรหาเสียงเนี่ยมาที่บ้านนี่แหละเราเรียกเขาว่าหัวคะแนนซึ่งเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในรูปใช่ไหมไม่ใช่นักการเมืองที่ลงใช่คือถ้าตัวนักการเมืองก็คือตัวนักการเมืองกกต.ไม่ได้อันนั้นโอเคหัวคะแนนก็คือพูดง่ายๆก็เป็นผู้ถ้าเอาภาษาก็แบบกกต.นะผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งโอเคแต่เป็นผู้ช่วยหาเสียงที่อาจจะช่วยทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายโอเคไอ้กรณีที่ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยคือผิดกฎหมายเพราะว่าใช้เงินซื้อเสียงเลยผิดกฎหมายแต่เราได้เงินค่ะไอ้ถูกกฎหมายเราไม่ได้เงินเราได้ความดี โอ้ถ้าเจออย่างนั้นเอ้ยจะถามตัวเองว่าเอ้ยจะรับไว้แล้วก็ไปกาคนที่อยู่ในใจเอ้ยดีไหมแล้วก็แล้วพี่ธรกาเขาพาวันนั้นเราก็กาตามใจของเราแต่เงินรับไว้เงินน่ะเอาไปทำบุญด้วยนะนี่เป็นคนดีเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันร้อนไม่ไหวอ่ะเงินมันร้อนตอนนั้นยังแบบยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่ไงยังมีอุดมการณ์ถ้าเป็นสมัยนี้คงจะเอาไปซื้ออะไรกินอ่ะไม่ได้แต่ว่าเอางี้เลยนะแต่ได้ครั้งนั้นครั้งเดียวเลยนะโอเคเพราะเขารู้ว่าพอมาจ่ายแล้วไอ้บ้านนี้มันไม่เลือกเราเขาเช็คได้เพราะนั้นหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งหัวคะแนนนอกจากมาช่วยหาเสียงด้วยวิธีการต่างๆแล้วเขายังช่วยเช็คผลลัพธ์ด้วยนะแปลว่าเขาทำหน้าที่ตั้งแต่ต้นทางจนถึงสุดท้ายสมมุติไม่รู้นะเข้าใจถูกหรือเปล่าว่าบ้านนี้มีคนชื่อสาติธรเราไปจ่ายเขาให้เขาเลือกเบอร์นี้แต่วันที่เขาไปเลือกตั้งเขาไม่มาเช็คกับเราแบบนั้นยังไงคะเขาเช็คอย่างนี้สมัยก่อนก็โดยระบบมันก็ยิ่งง่ายตรงที่วันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นอยู่เวลาเขานับคะแนนเขานับที่ไหนคูหานับที่หน่วยเลือกตั้งถูกไหมพอมันปิดหีบตอนเย็นอ่ะเขาก็จะนับที่หน่วยเลือกตั้งหัวคะแนนเนี่ยเขามีหน้าที่ไปแจกจ่ายใช่ไหมแจกจ่ายเขาก็ต้องเช็คมาว่าแจกไปที่ไหนบ้างอย่างที่อ้อยเข้าใจนะถูกแล้วสมมติแจกไป100หลังคาเรือนประกอบไปด้วยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด300คนสมมุติบ้านละ3คนเฉลี่ย300คนเขาก็ต้องดูว่าจ่ายไป300คนเนี่ยคะแนนที่ตอนนับที่หน่วยเพราะว่าในบ้านที่เขาไปแจกเนี่ยมันคือหน่วยเลือกตั้งเดียวกันถูกมั้ยมันถึงมั้ยมันถึง300มั้ยโอเคสมมุติจ่ายไป300หัวเนี่ยได้คะแนนตอนจบมา20แปลว่าหมู่บ้านเนี้ยไม่เข้าละครั้งหน้าบ๊ายบายหรืออาจจะมาอีกแต่เพิ่มเงินให้ถ้ายังเงินเหลือนะคือบอกเอ้ยสงสัยเราให้น้อยไป
ไม่ชักจูงพอไม่ชักจูงอาจจะต้องดับเบิลโอเคแบงค์ม่วงแบงค์เทาต้องมาอะไรเงี้ยเออมันจะอารมณ์นั้นเนี่ยก็คือจ่ายเช็คผลให้ด้วยค่ะโอเคแล้วก็จะในอนาคตระยะยาวก็คือคล้ายๆกับวางยุทธศาสตร์ว่ายังต้องไปอีกไหมบ้านหมู่บ้านนี้นึกออกใช่ไหมเขาจะเป็นคนช่วยตัดสินใจถ้าเขาไปที่ตัวผู้สมัครบอกว่าเอ้ยไม่ไหวละหมู่บ้านนี้ไม่ต้องแจกหรอกนะคราวหน้ายังไงก็ไม่ได้ลงทุนไม่คุ้มถูกกับอีกทีนึงก็คือคู่แข่งเราเขาจ่ายเยอะกว่าครับครั้งหน้าต้องเบิ้ลนะครับอย่างเงี้ย okay. เพราะนั้นมีควอลิตี้คอนโทรลตอนท้ายด้วยรีพอร์ตกลับไปถูกโอเคเพราะนั้นวิธีการทำหน้าที่ก็จะแบบเนี้ยค่ะอันนี้คือเราพูดถึงเฉพาะอันที่มันผิดกฎหมายนะที่คนสนใจอ่ะคือหัวคะแนนมันมักจะมากับซื้อสิทธิ์ขายเสียงค่ะก็เขาจะทำหน้าที่แบบนี้แต่จริงๆอ่ะมันยังมีหน้าที่อื่นๆนอกฤดูกาลด้วยคือหัวคะแนนที่แบบสุดยอดมืออาชีพเลยนะระหว่างหลังเลือกตั้งไปเนี่ยเขาก็จะดูแลฐานเสียงไปเรื่อยๆเป็นเหมือนกับเป็นคนเชื่อมพื้นที่กับตัวผู้แทนเขาก็จะคอยรับเอาข้อกังวลปัญหาข้อเสนอข้อเรียกร้องความอยากได้ต่างๆของคนในพื้นที่เนี้ยเอาไปบอกด้วยท่านสสเนี่ยหมู่บ้านตรงนี้นะเขาเลือกเรานะครั้งที่แล้วจ่าย300เขาก็มา300เต็มเลยนะวันเนี้ยสะพานมันหักอยู่สัญจรไม่สะดวกไปดูแลให้หน่อยถนนยังมืดอยู่เลยไฟไม่ค่อยสว่างแล้วอะไรเงี้ยโอเคโอเคนะระหว่างทางก็จะมีแบบนี้นะครับในอย่าพูดไปนะนี่เราอาจจะพูดในบริบทนอกคอกนะในคอกก็มีนะยังไงพี่ทอนบ้านอยู่ในคอกไหมอยู่ในคอกค่ะแถวชุมชนนี่เคยมีคนมาชวนพ่อแม่ญาติพี่น้องเราไปเที่ยวไหมไปทัศนศึกษามีไหมไม่มีแสดงว่าเป็นชุมชนบ้านล้อมรั้ว ไม่ก็บ้านคอนโดขึ้นสูง ถ้าเป็นชุมชนที่มีลักษณะที่ยังมีผู้นำชุมชนมีประธานชุมชนอยู่เนี่ย เราจะพบว่าเอ๊ะอยู่ๆวันดีคืนดีพ่อแม่ของเราก็มีนักการเมืองสปอนเซอร์ไปดูงานไปดูชายทะเลแถวภาคใต้ว่ายพระเก้าวัดอะไรอย่างนั้น ไปไหว้พระเก้าวัด อารมณ์นั้นอย่างนั้นใช่ไหมคะคือมันมีแบบนี้โอเคโอเคโอ้โหคืออันนี้คือการดูแลโดยใช้ทั้งงบประมาณที่อยู่ในระบบนะและนอกระบบนะบางครั้งเขาก็จะผันเนี่ยงบประมาณปกตินี่แหละบอกว่าเฮ้ยเป็นโครงการดูแลผู้สูงวัยอะไรเงี้ยแล้วก็พาไปเที่ยวแต่จริงๆมันเป็นงบภาษีของเรานะหรือบางทีก็คือเป็นงบส่วนตัวเขาสปอนเซอร์ออกมาเองอารมณ์นี้นั้นหัวคะแนนก็จะทำแบบนี้ทำหน้าที่เชื่อมผลประโยชน์ของคนกับตัวผู้แทนที่เขาสามารถจะทำได้ตามศักยภาพของเขาคือถ้าเป็นสสเฉยๆเขาก็อาจจะต้องไปลิงก์กับพรรคไปอาศัยบารมีกับหน่วยราชการในพื้นที่แต่ถ้าเขาระดับนั่งรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหสะพานเมื่อกี้ที่เราบอกนะสะพานต้องซ่อมใช่ไหมปกติสะพานไม้หักอยู่เปลี่ยนคอนกรีตเลยเล่นใหญ่เล่นใหญ่อย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคแล้วในปัจจุบันยังเหมือนเดิมไหมคะหัวคะแนนหมายถึงว่ากลไกการทำงานของเขาวิธีการของเขาแนวคิดของเขาวิธีการเชื่อมกับคนที่อยู่ในเครือข่ายยังเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่ารูปแบบมันก็จะพัฒนาไปอาจจะไม่มีแบบที่พี่ธรเจอเจาะหน้าผู้สมัครคนอื่นถูกอาจจะไม่มีละวิธีนี้ไม่ต้องเจาะไงรอบนี้มันเขตเดียวคนเดียวคือจ่ายก็จ่ายก็รู้ละใครถูกไหมเขตเดียวคนเดียวสมัยก่อนมันเป็นทีมโอเคค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้เรื่องจ่ายแบบนี้เดี๋ยวนี้มันจับกันง่ายมันโจงขึ้นกันไปตั้งแต่เรามีกกต.มาเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกว่ากกต.จับได้สักกี่ใบเนี่ยนะครับแต่เขาก็ระมัดระวังมากขึ้นเพราะไอ้พวกเนี้ยมันเป็นหลักฐานมันแบบที่คู่แข่งเนี่ยหยิบไปเมื่อไหร่เนี่ยโอ้มันก็จบเลยไงโอ้คุณมีทั้งเนี่ยบัตรแนะนำตัวเนี่ยใช่ไหมบัตรหาเสียงเนี่ยพร้อมกับเงินน่ะเรียบร้อยเลยใช่ okay. มันถึงมีสมัยก่อนไงมีคนได้ฉายาอันนึงอ่ะยี่ห้อย120อ่ะ ใช่ไหม เพราะแกเล่นแม็กแบงค์20ไปกับไอ้บัตรแนะนำตัวเงี้ยซึ่งรายการของเราก็ EP 1พูดเรื่องนี้ย้อนฟังกันนะคะทุกคนแล้วมันจะมีศัพท์อีกอันนึงเวลาพูดถึงหัวคะแนนพูดถึงการแจกเงินคืนก่อนเลือกตั้งคืนเขาเรียกอะไรคืนหมาหอนคืนหมาหอนก็คือพูดง่ายสมัยก่อนนะรูปแบบของมันก็คือเดินมากันดึก
เหมือนที่พี่เล่าอ่ะบ้านพี่มาเช้าอ่ะหมาไม่หอนหมาหลับแล้วกลายเป็นไก่ขันไก่ขันแทนมันจะอารมณ์นั้นคือไม่แจกตอนกลางคืนก่อนวันเลือกตั้งก็มาตอนเช้าเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่มีละหมาเหมอเหงาเลยไม่มีใครผ่านมาให้หอนเลยอ่ะเพราะเขารู้ว่าขืนไปทำอย่างนั้นก็โดนจับง่ายสิเขาก็จะเป็นลักษณะที่ไอ้ดูแลระยะยาวอย่างที่บอกเนี่ยแหละคือพูดง่ายๆว่าดูแลจนคนมั่นใจอ่ะว่าไปลงคะแนนให้ยังไงก็ได้แน่ทั้งผลประโยชน์เฉพาะหน้าประเภทเงินสดนะจะใช้วิธีโอนเข้ากระเป๋าหรือจะยังไงก็แล้วแต่ยุคนึงเติมเงินมือถืออะไรเงี้ยก็มีทั้งนั้นบัตรมือถืออะไรอย่างงี้ใช่หรือจะไปได้หลังๆเลยจะเป็นผลประโยชน์ที่ไกลๆเลยก็คือพาไปเที่ยวดูแลสารทุกข์สุขดิบในระหว่างที่มีตำแหน่งอยู่คือแปลว่าไอ้ช่วงที่เขาหาเสียงกันเนี่ยจัดๆเนี่ยไม่ค่อยละที่เขาจะเอาเงินมาแจกกันให้เห็นๆแล้วมีคนจับได้แต่มันลักษณะของว่าโอเครู้กันสัญญาว่าจะให้หรือเต็มที่มันก็จะแฝงมากับการไปจัดเวทีอะไรต่างๆจัดเวทีปลาใสโหคนมาเป็นหมื่นเลยแล้วก็จะพบว่าอ๋อคนปลาใสยังพูดไม่จบเลยอ้าวไปไหนกันหมดแล้วเพราะว่าหลังเวทีนู่นไปเข้าแถวรับเงินกันอยู่อะไรเงี้ยมันจะอารมณ์นั้นก็คือมันก็จะแฝงไปกับกิจกรรมอื่นๆโอเคที่อยู่ในชุมชนที่อยู่กับชาวบ้านใช่ใช่รวมถึงพวกแบบงานศพงานแต่งอ๋ออันนั้นเป็นเรื่องปกติคลาสสิกเลยใช่ไหมคลาสสิกแล้วก็อันนั้นสามารถทำได้โดยถูกกฎหมายอยู่แล้วเพราะมันเป็นไปตามประเพณีหมายความว่าสสคนนึงจะไปช่วยงานศพงานแต่งงานบวชเนี่ยใส่ซองให้อ่ะก็เหมือนเราปกติเราประชาชนทั่วไปเราทำได้สสก็ต้องทำได้เราจะสังเกตอ่ะเราจะเห็นแบบสสประเภทแบบลงพื้นที่จัดเนี่ยก็คือวิ่งงานมากเลยเป็นเจ้าภาพงานศพวันหนึ่ง4งานฮะ6งานอะไรเงี้ยแถมดึกๆมีงานแต่งอีกอะไรเงี้ยถามว่าโอ้จะเป็นโอ้ถ้ามุดใส่ซองเอาให้สมฐานะท่านสสเนี่ยสักงานละ 2,000 เนี่ยวันนี้มี6งานเนี่ยก็12,000แล้วอ่ะฮะ1เดือนจะเท่าไหร่ไม่ไหวเงินเดือนสสก็แสนเดียวต้นๆเองไม่ไหวจะวิ่งรอบประชุมกรรมาธิการวันละ2นัดก็โอ้ก็ยังไม่พออ่ะเพราะฉะนั้นก็เราก็จะสังเกตแหละว่าโอเคเขาก็ยังใส่ซองอยู่แต่ว่าไม่ได้มูลค่าเยอะหรอกว่าใครคิดว่าอุ๊ยสสมางานเราจะดีใจนะน่าจะได้เป็นพันเปิดซองออกมาอย่างมากก็200 300ตามกำลังที่เขาจะจ่ายได้เพราะคนเยอะแต่ถามว่ายังมีไหมมีแล้วก็อย่างที่บอกนะไม่ใช่เฉพาะนอกคอกนะไปดูท่านผู้แทนแบงคอกอ่ะวันหนึ่งอ่ะวิ่งงานเหล่านี้ประมาณกี่ครั้งต่อวันถามว่าจำเป็นไหมจำอย่างหลายๆคนก็บอกว่าจำเป็นเพราะว่าสิ่งนี้มันหวังผลมากกว่านั้นนะพี่ทอสำหรับว่านะรู้สึกว่ามันคือการที่สมมติว่าครอบครัวเรามีการสูญเสียเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็โหสสมาแสดงความเสียใจมันก็จะมีความแบบมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เป็นความรู้สึกอะไรเงี้ยที่เราจะดีกับนักการเมืองท่านนี้ถูกคือมันอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับกาลเทศะแหละค่ะแต่โดยพื้นฐานน่ะคือใครมายินดีกับเรามาแสดงความเสียใจกับเราก็ต้องรู้สึกโอเคถูกไหมเรารู้สึกว่าโอเคเขามาแสดงน้ำใจกับเรานะใช่ไหมแต่ว่าที่บอกว่ามันเป็นเรื่องกาลเทศะเนี่ยก็ต้องดูแหละคือค่านิยมในอดีตเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้สสมาเหมือนมีเกียรติได้เกียรติแต่หลังๆก็อาจจะได้เกลียดแทนคือเพราะอะไรเอ้ยญาติก็ไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้แถมเราจะต้องรอสมมุตินะเราก็พิธีแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะขึ้นฉลองชัยโยสสที่นัดไว้ยังไม่มาตามเวลาสมมุตินัดไว้ 6:30 ยังไม่มาทุ่มนึงแล้วก็ยังไม่มาแล้วเราจะต้องรอชัยโยพร้อมสสเพื่อใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดอารมณ์นี้แทนก็ได้ถ้าพูดอีกเรื่องนึงก็มันก็จะโยงกันแหละสมัยก่อนเนี่ยจะมีปรากฏการณ์พวกนี้เยอะนะแต่เดี๋ยวนี้มันเริ่มเหมือนกับว่ามันหลบไปหรือเปล่าก็คือว่าเวลาหัวคะแนนทำหน้าที่เนี่ยแล้วทำไม่เต็มที่หรือมีการเบี้ยวเช่นจากที่เราคุยกันอะไปรีพอร์ตว่าจ่ายไป300เสียง100หลังคาเรือนแต่จริงๆอะจ่ายไม่ครบเงินที่เหลือไม่รู้ไม่ชี้ไงแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันคือ20คะแนนอย่างที่บอกอ่ะคือจ่ายไปอ้างว่า300แล้วได้20ก็บอกว่าอุ้ยประชาชนเขาไม่เลือกครับทำเต็มที่แล้วอย่างนู้นอย่างนี้แต่เกิดสสหรือผู้สมัครเขามาจับได้ที่หลังว่าเฮ้ยจ่ายไม่ครบเพราะของนี้มันเช็คได้ไงสมมติเขารู้สึกว่ามันผิดปกตินะ
คืออย่างน้อยๆจ่ายไป300เนี่ยมันก็น่าจะได้สัก50เป็นอย่างน้อยหรือ100นึงอะไรเงี้ยทำไมได้แค่20เองอะไรเงี้ยเลือกตั้งครั้งก่อนยังได้ตั้ง150คะแนนอะไรเงี้ยสมมติเขาก็ต้องรู้สึกผิดสังเกตแล้วเขาก็ต้องไปเช็คแล้วถ้าเช็คพบว่าอ๋อท่านหัวคะแนนอมเงิน มันก็จะเกิดการเช็คบินสมัยก่อนเราจะพบว่าในฤดูเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีคดีเก็บหัวคะแนนกันให้เห็นอยู่บ่อยๆอัตราการอะไรล่ะขยายตัวของมือปืนอะไรเงี้ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูการเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะก็เป็นอีกเรื่องราวนึงที่ยุคนึงสมัยนึงอ่ะมันเกิดขึ้นค่อนข้างจะโจ่งครึ่มเลยชอบที่หัวคะแนนก็มีการตรวจสอบผู้สมัครเข้าใจแล้วอ่ะโดยเฉพาะคนที่แพ้นะถูกไหมเพราะเข้าใจเยอะอ่ะจ่ายเยอะแล้วอ้าวนอกจากสอบตกแล้วยังเผลอๆไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาด้วยซ้ำบางคนแบบโอเคใจถึงพึ่งได้ก็จริงอ่ะแต่ว่าด้วยความอยากจะใจถึงพึ่งได้มากๆอ่ะอยากป๋าอยากโชว์ป๋าเงี้ยแต่ช่วงนี้เงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพออะไรเงี้ยอาจจะเดือดร้อนอ่ะแล้วยังมาสอบตกอีกเพราะหวังว่าเดี๋ยวสอบได้ฉันจะไปโกยเอาอะไรบางอย่างมาชดเชยแล้วปรากฏว่าพลาดคราวนี้แหละยิ่งบันดาลโทสะ นอกจากคำว่าหัวคะแนนอีกคำหนึ่งอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสำคัญมากในการเลือกตั้งที่อาจจะอยู่นอกแบงคอกไปนั่นคือคำว่าบ้านใหญ่ก็บ้านใหญ่ก็จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ยังไงคะที่เราบอกว่าการเติบโตของนักธุรกิจเข้าสู่การเมืองมีภาพลักษณ์ใจถึงพึ่งได้แบบนักเลงเจ้าพ่อแล้วก็ระบบหัวคะแนนซึ่งเป็นเครือข่ายของบรรดาผู้สมัครหรือท่านสสหลายสมัยก็ว่าไปนะคนที่เขาสามารถสถาปนาตัวเองนะในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งหรือว่าอาจจะสักเขตเลือกตั้งเดียวก็ได้ซึ่งมันประกอบด้วยหลายอำเภอเนี่ยจนเขาสามารถคุมเครือข่ายได้แบบอย่างอยู่หมัดอ่ะหัวคะแนนในย่านเนี้ยคือของคนของท่านทั้งนั้นอ่ะเขาก็จะถูกเรียกเอาว่าเป็นบ้านใหญ่โอเคจริงๆไอ้คำเนี้ยบ้านใหญ่เนี่ยถ้าไปพลิกตำนานกันจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องที่จังหวัดชลบุรีเดี๋ยวไปดูตอนนึงที่เราจะพูดถึงชลบุรีกันก็ได้ใช่ค่ะคุยกับอาจารย์โอฬารสนุกมากคือชลบุรีเนี่ยคือเป็นตำนานบ้านใหญ่เพราะว่าถามว่ามันยังไงเหรอบ้านของกำนันเนี่ยแกใหญ่ใช่ไหมมันหลังใหญ่หรือยังไงแบบบ้านมันไม่ใช่แค่บ้านหลังใหญ่คือมันเป็นคำเปรียบที่อ่ะถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่กำนันท่านเนี่ยจะส่งคนลงสมัครไม่ว่าจะระดับชาติระดับท้องถิ่นเนี่ยโดยเฉพาะระดับชาตินะท่านจะทำการเช็คแถวหัวคะแนนไงทั้งระดับแกนนำและระดับปฏิบัติการเกิดการนัดหมายครั้งใหญ่ประชุมกันเรียกประชุมที่บ้านเป็นวันเช็คแถวตรวจกำลังลบนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าทุกคนไปไหนไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่นั่นแหละคือความเป็นบ้านใหญ่มันคืออย่างนั้นคือมีความรวมศูนย์อยู่ว่ามีสถานที่จริงอยู่แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจว่าเนี่ยที่เนี่ยใหญ่สุดใครอยู่ภายใต้เครือข่ายอำนาจบารมีของที่นี่ของจังหวัดนี้นัดเรียกแล้วต้องมารายงานตัวให้พร้อมเพียงใครไม่มาแปลว่ามีใจเป็นอื่นละแสดงว่าโดนคู่แข่งซื้อตัวไปหรือเปล่าอาจจะไปอยู่บ้านหลังใหม่ไปบ้านหลังใหม่หรือเปล่า อะไรแบบนี้ okay. อะไรแบบนี้ okay. มันก็เลยเป็นศัพท์ที่สื่อยุคหลังๆโดยเฉพาะรอบนี้เลือกตั้งรอบนี้ปี62เราก็ยังไม่ค่อยใช้คำนี้เยอะนะปี66เนี่ยใช้เยอะใช้เยอะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องมาจากการเลือกตั้งท้องถิ่นไงคือเลือกอบจ.เทศบาลอบต.อะไรไล่มาจนเลือกตั้งกทม.พัทยาเนี่ยแล้วมันโดยเฉพาะอบจ.เนี่ยมันจะพูดถึงว่าเฮ้ยบ้านใหญ่บ้านใหญ่เพราะว่าสนามหลักอันนึงของบ้านใหญ่ยุคปัจจุบันก็คือนายกอบจ.คือใครเป็นบ้านใหญ่ของแท้ประจำจังหวัดเนี่ยคุณต้องได้นายกถ้าคุณแพ้นายกแปลว่าคุณไม่ใหญ่แล้วคุณกลายเป็นบ้านที่2ที่3แล้วบ้านใหญ่สุดเขาต้องชนะนายกอบจให้ได้มันคือศึกแห่งศักดิ์ศรีดังนั้นถ้าบ้านใหญ่ที่สอบตกเนี่ยเรื่องใหญ่ใช่ใช่สมัยก่อนนะบ้านใหญ่ที่สอบตกสสเนี่ยเรื่องใหญ่วันเนี้ยนายกอบจอาจจะใหญ่กว่าหลังๆเราจะเห็นว่าอดีตสสหลายสมัยยอมสละเก้าอี้สสไปลงนายกอบจ
เพื่อประกาศบารมีบ้านใหญ่เพราะว่าหมายถึงว่าเซนต์มันอบจมันใหญ่กว่านายกอบจมันคือความด้วยพื้นที่มันก็ใหญ่ด้วยพื้นที่มันก็ใหญ่และด้วยอำนาจบารมีอ่ะหลังๆอ่ะด้วยกฎหมายเรานี่แหละเราไปแก้ทางว่าสสเนี่ยสมัยก่อนอ่ะเราเคยมีงบพัฒนาจังหวัดไงสสคนนึงได้งบพัฒนาจังหวัดตัวเอง30ล้านเงี้ยจังหวัดนั้นมีสส3คนก็90ล้านละต่อปีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดเป็นมาจากตระกูลใหญ่บ้านเดียวกันเนี้ยมันก็คือเป็นกอบเป็นกำอะสำหรับการพัฒนาจังหวัดเลยอะคือแพ็กกัน3คนแล้วก็ดันเข้าไปเลยชอบรีวิทอลบอกว่าเป็นกอบเป็นกำแต่ใช้พัฒนาใช้พัฒนาใช่คือต้องอย่างนั้นแหละทีนี้พอกฎหมายเขาไม่มีแล้วไงยกเลิกงบสสแถมนะรัฐธรรมนูญนะปัจจุบันด้วยนะใครแปลยติงบประมาณเนี่ยเอาเงินไปลงพื้นที่ตัวเองอะโดนนะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะโดนเอาออกจากตำแหน่งนะยิ่งทำให้ความเป็นสสเนี่ยมันไม่สามารถเอางบประมาณเอาโครงการอะไรไปได้ไปช่วยเหลือพื้นที่ได้โดยตรงแต่ว่าไอ้อบจเนี่ยด้วยความมันเป็นท้องถิ่นไงมันมีงบประมาณรายจ่ายประจำปีมันสามารถคิดนโยบายคิดโครงการคิดแผนงานแต่ถ้าเกิดไปนั่งบริหารมันก็ทำได้จริงมันสามารถใช้ทรัพยากรรัฐไปสร้างบารมีให้ตัวเองได้ในพื้นที่ดังนั้นคนที่เป็นบ้านใหญ่ก็จะมองในเก้าอี้อบจมากกว่าอย่างน้อยๆต้องล็อกเอาไว้เพื่อเป็นฐานเพื่อเป็นฐานแล้วมันจะต่อยอดไปสู่ว่าแล้วเรามีสสที่เป็นไปเชื่อมกับการเมืองระดับชาติไงยังไงบ้างและการเชื่อมเนี่ยมันเชื่อมได้หลายแบบนะเชื่อมในระดับที่ว่าโอเคเราเป็นสมมติจังหวัดเนี้ย3คนอย่างที่บอกนะก็คือ3เสียงอ่ะเราก็ไปสร้างบารมีกับพรรคว่าเฮ้ยฉันเนี่ยจังหวัดบ้านใหญ่นี้นะฉันเป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดนี้มีสส3เสียงเวลาไปมีตำแหน่งแห่งที่ในพรรคการเมืองมันก็ดูมีบารมีประมาณนึงแต่ถ้าสามารถขยายเครือข่ายบ้านใหญ่ของตัวเองไปผูกมิตรกับบ้านใหญ่ข้างๆรวมกลุ่มกันเป็น7คน10คน15คนขึ้นมาเอาละคราวนี้บ้านใหญ่ไม่ได้คุมแค่จังหวัดละมันสามารถเอาไปเป็นฐานต่อรองขอเก้าอี้รัฐมนตรีได้พอได้นั่งกระทรวงเนี่ยมันก็จะยิ่งสะดวกละมันจะเชื่อมกันละคือเพราะวันนี้ไม่มีงบสสไปยติลงมาก็ไม่ได้ถ้าไม่นั่งไปฝ่ายบริหารเป็นรัฐมนตรีคุณจะใช้งบประมาณยังไงใช่ไหมโอเคคุณได้อบจไว้มันก็ระดับนึงอะอำนาจหน้าที่ของอบจมันก็ดูแลได้บางเรื่องแต่หลายๆเรื่องอาจจะไม่พอแต่ถ้านั่งเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยแล้วสองแรงบวกโอ้โหทั้งชาติทั้งท้องถิ่นซูเปอร์พาวเวอร์ใช่มันก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้มันเลยเกิดปรากฏการณ์พรรคการเมืองเขาก็อยากได้บ้านใหญ่เพราะเขาอยากได้เสียงส.ส.เอาไปเลือกนายกที่เขาอยากได้ถูกไหมในขณะเดียวกันบ้านใหญ่เองก็อยากได้อำนาจในคณะรัฐมนตรีเขาก็นี่แหละจับมือกันประสานกันรักใครกลมเกลียวกันโอเคค่ะแล้วในบริบทกรุงเทพเองมีบ้านใหญ่ไหมคะกรุงเทพจริงๆก็มีเพียงแต่ว่ากรุงเทพอ่ะด้วยเขตเลือกตั้งมันใหญ่ไงค่ะไม่ให้ใหญ่มันเยอะด้วยความที่ประชากรหนาแน่นมากอ่ะมันเลยทำให้กลายเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มันใหญ่เกินกว่าที่จะมีแค่บ้านหลังเดียวอ่ะที่จะคุมได้ทั้งหมดจะคุมได้ทั้งหมดวันนี้เราก็เลยจะเห็นว่าเอ้ยมันมีบ้านใหญ่อยู่แถวบางบอนนะมันมีบ้านใหญ่อยู่แถวมีนบุรีแถวหนองจอกอะไรเงี้ยบ้านใหญ่อยู่แถวสายไหมอะไรเงี้ยมันจะอารมณ์นั้นโอเคแล้วมันเป็นความบ้านใหญ่ที่มันเหมือนกับไม่เหมือนกับนอกคอกคือนอกคอกมันเหมือนกับมันพัฒนามาจากนักธุรกิจในพื้นที่เป็นที่พึ่งพาอาศัยใจถึงพึ่งได้แต่กรุงเทพเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นนักคราแบบที่คนเขาเลือกแบบอีกแบบนึงไงคือเขาเป็นบ้านใหญ่ในลักษณะที่คนรู้สึกว่าโอเคคนคนนี้คนนามสกุลนี้การันตีด้วยคุณภาพมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เราเห็นน่ะว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะสสในกรุงเทพอ่ะมันก็มีลักษณะของการส่งทอดความเป็นตระกูลนักการเมืองจากรุ่นพ่อรุ่นปู่มาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเหมือนกันนะ มันไม่ได้มีเฉพาะต่างจังหวัดนะที่เราเห็นในโมเดลแบบบ้านใหญ่อ่ะค่ะพอเป็นแล้วก็พออายุเยอะแล้วก็อาจจะผันตัวเองไปอยู่นายกอบจ หรือนายกเทศมนตรีแล้วก็ส่งลูกมาลงสสอารมณ์นี้ค่ะแต่กรุงเทพเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นแบบใจถึงพึ่งไ
ขาก็จะมีนักการเมืองในอดีตนามสกุลเนี้ยสังกัดพรรคเนี้ยแล้วก็เป็นที่นิยมของประชาชนในเขตนั้นพอถึงเวลาอ่ะส่งต่อมีลูกมาลงนามสกุลเดียวกันก็ได้หรือบางทีเว้นวรรคไปคือลูกโตไม่ทันใช้ เว้นวรรคไป 2-3 สมัย อ้าวนามสกุลนี้กลับมาแล้วพร้อมแล้วก็ลงต่ออ่าหรือการเมืองมันเปลี่ยนมันแปรผันไปวันนึงพรรคการเมืองนี้เป็นที่นิยมตระกูลนี้อยู่กับพรรคนี้เขาเลยได้วันนึงกระแสตกตระกูลนี้อยู่กับพรรคนี้เหมือนเดิมแหละแต่สอบตกแต่วันนึงกระแสกลับมาใหม่เขาก็กลับมาอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราก็จะเห็นแหละว่ามันมีนามสกุลของนักการเมืองที่เอ้ยคุ้นเคยเป็นอดีตส.ส.อดีตรัฐมนตรีบางนามสกุลอดีตนายกรัฐมนตรียังมาลงสมัครแล้วเลือกตั้งในกรุงเทพและบางคนก็ได้ค่ะรอบนี้ก็เห็นเยอะนะแล้วก็อีกอันนึงไอความเป็นตระกูลในกรุงเทพมันยังมีลักษณะพิเศษอีกเนื่องจากว่าพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันคนลงคะแนนไม่เหมือนต่างจังหวัดนั่นแหละอย่างที่บอกแล้วก็ไอความเป็นพรรคการเมืองมันก็มีส่วนช่วยระดับหนึ่งก็คือเลือกพรรคที่ชอบใช่ใช่มากกว่าตัวบุคคลเพราะฉะนั้นมันก็เกิดปรากฏการณ์เช่นตระกูลบ้านใหญ่ในต่างจังหวัดที่เขามีบทบาทอิทธิพลกับพรรคการเมืองนั้นๆเนี่ยเขาก็สามารถฝากลูกฝากหลานกับพรรคให้มาลงที่กรุงเทพได้ในพื้นที่ที่ค่อนข้างชัวร์ว่าชนะแน่สมัยก่อนมันจะมีตัวอย่างชัดเจนอ่ะเช่นคนนามสกุลบรรทัดฐานอ่ะฐานเสียงอยู่นู่นภาคใต้อ่ะมาเป็นส.ส.กรุงเทพคนนามสกุลเทียนทองเห็นไหมฐานเสียงอยู่สระแก้วนู่นก็มาเป็นส.ส.อยู่หลักสี่อ่ะโอเคค่ะอย่างเงี้ยแล้วทุกวันเนี้ยลองไปสังเกตดูในวันที่พรรคการเมืองเนี่ยเขาต้องการคนลงสมัครโดยเฉพาะพรรคที่มาตั้งช้ากับกว่าเพื่อนเนี่ยไอ้รวมอะไรนะรวมไทยอะไรทุกอย่างอ่ะที่เขาถามว่าลุงตู่อยู่ไหนลุงตู่อยู่ไหนอ่ะไปดูผู้สมัครโอ้ไปดูนามสกุลไปดูนามสกุลค่ะมีตั้งแต่นามสกุลของพวกตระกูลบ้านใหญ่ในภาคใต้มาลงมีตั้งแต่นามสกุลของคนที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยเป็นชนชั้นนำของสังคมประเทศนี้ลงอะไรเงี้ยโอเคก็น่าสนใจดีเราคิดถึงอารมณ์ของบ้านใหญ่ชลบุรีอ่ะคืออารมณ์ว่าเฮ้ยคุณต้องสามารถเช็คแถวคนได้เรียกหัวคะแนนมาระดมการเรียกผู้นำท้องถิ่นในระดับต่างๆมาดูความมาพิสูจน์ความจงรักภักดีอะไรเงี้ยได้เนี่ยในกรุงเทพอาจจะไม่เล็กขนาดนั้นมันจะมีทั้งสองแบบคือส่วนหนึ่งแหละคือคุณจะเป็นบ้านใหญ่ในกรุงเทพได้อ่ะก็ต้องจริงๆก็ต้องมีเครือข่ายหัวคะแนนฐานเสียงด้วยในขณะเดียวกันคุณก็ต้องมีบทบาทอิทธิพลบารมีกับพรรคที่สังกัดด้วยคุณถึงจะได้ลงในพื้นที่ที่คุณต้องการแล้วคุณก็มีศักยภาพที่จะชนะเพื่อให้พรรคเขาโอเคเห็นว่าโอเคคนคนนี้บ้านนี้สามารถคุมฐานเสียงได้เดี๋ยวเราให้เขาลงเดี๋ยวเราช่วยเอาแบรนด์พักเอากระแสพักไปเติม2แรงบวกใส่กันมันก็มีโอกาสชนะมันก็จะซับซ้อนกว่าบ้านใหญ่ต่างจังหวัดนิดนึงนอกแบงคอกของเราเนี่ยตระกูลการเมืองจำนวนไม่น้อยเป็นตระกูลการเมืองเกิดใหม่หลังยุคปี2540คือตระกูลการเมืองที่เกิดเพราะว่าไปสังกัดพักไทยรักไทยแล้วพักไทยรักไทยเป็นพักกระแสคือพูดง่ายคือพักไทยรักไทยเนี่ยหลังจากเลือกตั้งปี44ประสบความสำเร็จสูงมากพอเลือกตั้งปี48นะในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของเขาอะภาคเหนือตอนบนภาคอีสานเนี่ยส่งใครลงก็ชนะส่งใครลงก็ชนะคล้ายๆกับประชาธิปัตย์ที่ภาคใต้สมัยก่อนส่งใครลงก็ชนะมันเลยสร้างคนที่เขามีรอยัลตี้กับพรรคอะคือพูดง่ายพรรคไว้วางใจให้ลงในเขตเลือกตั้งเดิมหรือในจังหวัดเดิมอย่างต่อเนื่อง44ก็ส่งลงด้วยกระแสพรรคชนะ48ก็ส่งลงด้วยกระแสพรรคก็ชนะโดนรัฐประหารไปกลับมาปี50ส่งลงก็ยังชนะปี54ลงอีกก็ยังชนะโอ้กี่สมัยแล้วเนี่ย44ถึง54 10ปีไปอย่างน้อยเป็นส.ส.4สมัยแปลว่าก็เริ่มมีชื่อเสียงบทบาทบารมีและอิทธิพลในพื้นที่แล้วค่ะคนก็เริ่มคุ้นเคยละจากการที่อาศัยกระแสพักลงและถ้าเกิดคนคนนั้นเนี่ยทำงานต่อเนื่องในพื้นที่คือไม่ได้รอแต่กระแสพักอย่างเดียวอะไรเงี้ยระหว่างที่เป็นส.ส.ก็ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยทั้งในพื้นที่และในสภาจนเป็นที่จดจำ
พรรคเองก็เห็นในความจงรักภักดีว่าโอ้พรรคเราถูกยุบไปตั้งหลายรอบเปลี่ยนชื่อมาตั้งหลายครั้งเขาก็ยังอยู่กับเราก็อาจจะให้รางวัลด้วยการพอถึงปี62โอ้เป็นส.ส.มาตั้ง104สมัย10ปีแล้วน่ะพอปี62นี่บวกขึ้นไปต้อง8ปีเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่อยากลงพื้นที่เดิมไม่ไหวอยากขึ้นปาร์ตี้ลิสต์อยากขึ้นปาร์ตี้ลิสต์อยากขึ้นปาร์ตี้ลิสต์ทำไงอ่ะแต่ว่าพื้นที่คนเขาก็ยังรักเราอยู่นะขอสมมุติลูกโตทันใช้ก็ขอลูกชายลงได้ไหมพรรคก็บอกโอเคได้คุณพ่อก็ขึ้นปาร์ตี้ลิสต์คุณลูกก็ลงเขตไปถามว่าคนแบบนี้นามสกุลแบบนี้อยู่ต่อเนื่องแบบนี้นี่คือนิยามของตระกูลการเมืองเพราะคุณอยู่ต่อเนื่องและสามารถส่งต่ออำนาจการเป็นที่นิยมในพื้นที่จากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกได้เขาก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นตระกูลนักการเมืองของเขตเลือกตั้งนั้นหรือในจังหวัดนั้นขึ้นมาโดยที่เขาไม่ต้องใจถึงพึ่งได้แบบเขาไม่ต้องเป็นแบบไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจไม่ต้องอะไรอาจจะไม่ได้มีเซนต์บ้านใหญ่เหมือนถ้ายกตัวอย่างก็คือที่ชลบุรีที่อาจารย์บอกมันอาจจะคนละแบบกันใช่ถูกต้องโอเคคืออันนี้คือเป็นบ้านเป็นนามสกุลทางการเมืองเป็นตระกูลการเมืองที่โตขึ้นมาด้วยกระแสพรรคค่ะพรรคสร้างตระกูลพรรคสร้างตระกูลแล้วก็ไม่แน่พออยู่กันแบบนี้แน่นอนคนที่เขาอยู่กับการเป็นส.ส.มาอย่างต่อเนื่องอะระหว่างฤดูเลือกตั้งอะเขาไม่อยู่เฉยหรอกพอมีตำแหน่งเช่นนายกอบต.ว่างนายกเทศมนตรีว่างหรือตำแหน่งสมาชิกสภาต่างๆในระดับท้องถิ่นที่มันว่างเนี่ยเขาก็อยากที่จะเอาเครือญาติของเขาเนี่ยลงไปวางในตำแหน่งต่างๆเขาก็จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นบ้านหลังกระทัดรัดขึ้นเรื่อยๆโอ้วันนี้ขอบคุณพี่ธรมากเลยคิดว่าโหวันนี้เราน่าจะคุยกันนานพอสมควรแต่ว่าสนุกมากๆแล้วก็มีหลายเรื่องที่เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นคุยกับพี่ธรว่าพี่ธรอยากจะถามแบบ101หน่อยนะแบบว่าต้องการคำอธิบายเยอะๆแล้วก็ยกตัวอย่างเยอะซึ่งวันนี้ก็เยี่ยมยอดมากค่ะแล้วก็ฝากนะคะย้อนฟังได้รายการนอกคอกเนาะก็ยังมีแบบว่าหลายๆจังหวัดนะคะก็เล่าเรื่องผ่านกันเมืองท้องถิ่นเขามีโครงสร้างยังไงเขามีการปกครองมีการทำงานยังไงก็น่าจะเข้าใจใน EP แต่ละ EP มากขึ้นสนุกมากๆต้นกำเนิดคำว่าบ้านใหญ่ในชลบุรีเนี่ยใช่กำนันนู่นนี่บ้านนู้นบ้านนี้โอ้โหเยี่ยมยอดนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ธรนะคะแล้วก็พี่ธรมีอะไรจะฝากไหมคะก็ไม่รู้จะฝากอะไรก็ฝากให้ติดตามรายการนี้กันเยอะๆเพื่อเราจะได้มี EP 100ในอนาคตได้ค่ะแล้วก็รับชมนะคะรายการของเรานะคะได้ทุกช่องทางของ The Matter ค่ะวันนี้อ้อยแล้วก็พี่ธรลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ